สวัสดี FC แฟนหมัดมวยทุกท่านครับสรุปผลการแข่งขันศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้เลยนะครับผลคู่ที่1ครับศิลปะไทยสิทธิ์จ่าอุ้มชนะน็อกยกที่5เพชรธนพลบอยท่าฉางครับคู่นี้จบน็อกครับศิลปะไทยไล่ไปไล่มาก็จบน็อกที่ยก5ไปเลยสิครับแล้วก็คู่ที่2ครับคู่นี้ก็ถือว่าโอ้โหเอาเรื่องนะครับชูสวน 3-1 ครับเป็นทางฝ่ายแดงเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งครับชนะคะแนนภูผาต้า 1,000% คะแนนไม่เอกฉันท์นะครับออก2-1เสียงก็ชูสวน 3-1 ไปครับสำหรับมวยคู่นี้แล้วก็ติดตามมาอีก1คู่ครับฝ่ายแดงมัจจุราชปอพงสว่างแพ้น็อกยกที่5ให้กับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้มันไร้ทางสู้3ยก31ครับโอ้โหอัดกันถึงน็อกเลยทีเดียวเชียวครับและก็มาถึงคู่4ครับคู่4ที่มีการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท True for You ครับเป็นทางบังตอพอหลักบุญครับชนะน็อกเพชรนำโชคสจต้องปราจีนยกที่3พงาดคว้าแชมป์ครับถือว่าเป็นการกลับมาครับหลังจากที่บังตอนั้นไม่ได้ซ้อม PK แล้วเนาะบังตอก็ไปซ้อมกับ PS ที99นะครับก็คือเอา PS ที99ไปช่วยนะครับค่ายมวยที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ก็เป็นการสรุปผลมวยนะครับประจำวันนี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับมวยในรายการครับไม่ว่าจะเป็นคู่ที่2คู่ชูสวนนะมองใครชนะเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งนะครับกับปูผาต้า 1,000% มองใครชนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้นะครับคือโอ้โห 3-1 ชูสวนคือก็โอเคนะครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่ว่าเสียงก็แตกพอสมควรนะครับสำหรับกีฬาหมัดมวยในวันนี้ครับถ้าชอบใจกดไลค์กำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับบรรยากาศน็อกคู่อื่นมันน็อกแล้วมันก็ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรพูดถึงมากครับแล้วก็จะว่าไปนะครับคู่ของเพชรนำโชคกับบางตอก็โอ้โหไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้นะครับยก3มาบางตอต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องนะครับแต่ว่าคลิปที่ขึ้นอยู่ไม่ใช่คลิปของคู่นั้นนะครับเป็นคลิปคู่ที่คู่2นะครับคู่ที่ผมเปิดคลิปไว้อยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณคลิปจากพี่ทิพย์สกุลมวยนะครับบางยามวยละหมาดครับก็นี่ครับเป็นภาพสดใครอยากจะดูคลิปเต็มๆนะครับไปดูที่ช่องของทิพย์สกุลมวยได้ทั้ง2คลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสำบายดีสุขุสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ